ันนี้มีอะไรมั้งเนี่ยข้าวโพดเท่าไหร่60 บาทโอ้ทำไมตัวนี้มันแพงอ่ะพี่มะลุมตัวนี้มันไม่มีมะละมะละถุงหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับของถูกของตลาดของถูกป้าถูกไหมป้าฮะของถูกไหมมีอะไรดูราคาเลย10 บาทหมดเออข้าวโพดอ่อนก็10 บาทไหนฟักนี่มะเขืออะไรอ่ะมะเขือยาวแต่เป็นสีขาวมันกินเหมือนกันไหมครับคล้ายๆกันฟักทองเท่าไหร่ฟักทองครับ10 บาทแหมพูดเป็นเล่นน่ะของผม3 อย่างแล้วพี่ฟักทองนี่จะแก่ๆเนาะฟักทองแก่จ้ะแก่นี่ทำอะไรได้อ่ะแก่ไปแกงไปบวชหลายๆอย่างฟักทอง3 อย่างเดี๋ยวใจเย็นกำลังเลือกอยู่กำลังหาพิจารณาจะเอาอะไรมั่งครับผมชะอมเท่าไหร่ชะอมกำละ10ชะอมกำละ10 บาทครับของถูกตลาดเลยเนี่ยกำหนึ่ง40แล้วไรนี่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรหัวใจเท้ากรอบโอ้โหใจเท้ากรอบเนาะแล้วครับเป็นไงบ้างพี่ไวรัสโคนาไม่ไหวไม่ไหวยังไงพี่พูดดิ อย่าสายหัว นะขายแม้กระทั่งไข่ใช่แตงกวาลูกใหญ่ดีเนาะใหญ่ดีลูกนี้10 บาทกันผมละ10อ๋อไม่ดีไม่สวยเดี๋ยวผมเอา4 อย่างเดี๋ยวผมมานะครับผมอันหนึ่งร้านเดียวกันป่ะครับผมฮะร้านนึงร้านแฟนร้านแฟนคนละกระเป๋ากระเป๋าเดียวกันป่ะดูได้ไหมได้โอ้โหมันลุมมันแพงจริงๆเนาะอันนี้ไข่มันเป็นอะไรอ่ะฮะลูกค้าชอบไปตีให้บางคนเขาไม่เกียรติตีเท่าไหร่20เป็นลูกเล็กเนาะ2 4 6 7 ลูกเองอันนี้เราตีให้เขาแล้วตัวนี้เป็นไงตัวนี้อันนี้ขายเป็นโล15 บาทอ๋อเป็นโล15โอเคครับนี่มะเขือเทศท่านผู้ชมครับหยิบได้ไหมเนี่ยหยิบไปรวมนู้นได้ไหมเอานี่ถุงหนึ่งเดี๋ยวผมเมานะตรงนี้จะสวยหน่อยนะนะครับมะละครับมะละ20 บาทเองท่านผู้ชมครับอันนี้อย่างสวยนะ25โอ้ทำไมช่วงนี้มะเขือมันถูกอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมครับโลละ20 บาทแต่แม่ค้าแกทำเอาไว้ถุงละ15 บาทครับมันไม่ถูกจังอ่ะป้าไอ้พริกนี่มีไหมไม่ได้ทำใส่ถุงเหรอพริกหยวกอ่ะแพงเหรอฮะเดี๋ยวผมเมานะหยวก20 บาท 10บาทสับปะรดนี่ถุงก็10 บาทเองเหรอนี่มะเขืออะไรมะเขือกินกับไอ้พวกน้ำพริกก็บ่ะครับเป็นไงพี่ไวรัสโคโรเนี่ยขายดีไหมเงียบเงียบแม่ค้าตลาดปลาครับไอ้นี่เป็นมะเขือสาลี่นะมะเขือเขาเรียกมะเขือเลยนะเรียกสาลี่ไม่ใช่มะเขือเหรอเหรอท่านผู้ชมครับผมมาวันนี้ผมมาเยี่ยมตลาดแตงกวานี่สวยนะเท่าไหร่10 บาทบาทนี่ครับมีแตงกวานี่เป็นจับใส่ถุงเลยพอดีผมมาสำรวจตลาดดูว่าเป็นยังไงบ้างคนมันบ่นว่าแพงมันก็แพงจริงอ่ะถ้าเราไปตลาดไม่ถูกอ่ะ
ช่วงของแพงกับแพงมันไม่ใช่หรอกครับพี่อย่างพี่เนี่ยอย่างผมไปซื้อเนี่ยนะอย่างตลาดอะไรนะตลาดรถไฟอ่ะพี่รู้ไหมว่ามันขาย30อ่ะเลือกเขานะถ้าเต็มถุงนี่30ตลาดรถไฟนะอันนี้มันธรรมชาติเพราะว่าค่าที่เขาแพงนะอย่างของพี่เนี่ยมันขายเคยชินไงขายกับลักษณะที่ว่า10 บาท 10 บาท 10 บาทใช่ไหมเออครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาขายตั้งแต่กี่โมงมาถึงนี่ก็ตี 4กว่ากับตี 5อ้าวแล้วตำรวจไม่จับเหรอออกจากบ้านตี 4ออกจากบ้านตี 4พอดีเลยมาถึงนี่กับตี 5บ้านอยู่ที่ไหนดันเกียนก็หมายความว่าช่วงเคอร์ฟิวออกมาออกลิตอนตี 4แล้วออกจากบ้านตี 4มาถึงนี่ก็ตี 4กว่ากับตี 5ผมไปถ่ายทำที่ดันเกียนรู้ไหมไอ้เครื่องปั้นดินเผามันเจ๊งกันหมดเลยตายกันเป็นแถวเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยดูผักครับ10บาทแล้วผักที่พี่ซื้อมาจากไหนก็บ้านของบ้านด้วยหรอของผู้หลักของบ้านของผู้หลักหอมมีไหมหอมไม่มีทำไมเขาไม่ค่อยมีคนขายหอมหอมแดงอ่ะไม่เคยมีคนขายเลยเพราะอะไรของผมกี่ถุงแล้วอันนี้3 ถุงแล้วออกจากด่านเกวียนมาตี 4พอดีเลยไม่โดนออกจากด่านเกวียนตี 4เขาใครออกตี 4หรอไม่ออกตี 4แล้วเมื่อก่อนน่ะก็ตี 2 ครึ่งตี 2 ครึ่งตี 4มาขายหายไป2 ชั่วโมงในค่าก็ลูกค้ามาพร้อมกันมาพร้อมกันแล้วนี่ก็จะเก็บร้านน่ะฮะไปจะเก็บร้านยอด4 โมงช่วงโควิดนี่ยอดขายหายไปเยอะมั้ยประมาณครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีที่อย่างพี่ยังได้ทำงานยังได้ค้าขายบางคนไม่ได้ค้าขายอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปดูแล้วโอ้โหมันไปหน้ากระทรวงการคลังไปทะเลาะกันน่ะนะมันเพราะความจนน่ะเพราะความอยากได้เงินน่ะอยากได้เงินน่ะเออถูกมั้ยคนอื่นก็ได้ไม่ได้ง่ายไม่ทั่วถึงทั้งอย่างผมตอนเนี้ยผมเป็นผู้รับเหมามาก่อนผมเคยเสียภาษีเอาภาษีไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ทำอะไรอายุมากผมก็เลยเปลี่ยนสไตล์ทำคลิปวิดีโอเนี่ยเผยแพร่ให้คนเขาดูทำเปลี่ยนช่องวิดีโอนี่ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของ19โควิดก็ยังไม่รู้อนาคตว่าจะกลับมาตี2เมื่อไหร่รู้เลยเนี่ยมีคนหาหอมแดงเราจะไปซื้อที่ไหนอ่ะต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมนี่ครับนี่ครับมีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับไปหาดูหอมแดงสักหน่อยครับขอบคุณมากพี่นี่ครับเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวทุกชนิดของตลาดนี่ครับตอนนี้มาหาซื้อหอมแดงยังหาหอมแดงไม่ได้เลยนี่ครับมาแล้วครับเจอแล้วหอมแดงเอาหอมแดงให้ผมครึ่งโลเดี๋ยวมาตลาดนี้หาหอมแดงคุณจะหาร้านที่ขายข้างนอกไม่ขายกันเลยไม่ขายใช่ไหมเออขายยังไงเนี่ย25ครึ่งโล25บาทครับท่านผู้ชมนี่คือขาย
พวกเบ็ดเตล็ดพวกของแห้งครับท่านผู้ชมมีกุ้งแห้งมีกระเทียมนะฮะที่ตลาดนะครับท่านผู้ชมตลาดปลาปลาใช่ไหมครับยามในทีมโควิดเป็นไงมั่งพี่โอ้อย่าร้องสิพี่เอาแบบเอาแบบสบาย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 ก็เงียบดีค่ะมาเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงตีสี่ค่ะตีสี่ถ้ามาก่อนตีสี่โดนจับไม่ค้าบอกเลยไม่ได้นะครับอันนี้ขายมานานยังพี่ขายนานแล้วค่ะช่วงโควิดนี่แย่ไหมยอดตกไปเยอะไหมเยอะค่ะประมาณครึ่งเดือนครึ่งครึ่งเดือนครึ่งเลยแต่ว่าก็ยังมีที่ได้ขายใช่บางคนก็ไม่ได้ขายใช่บางคนไม่ได้ขายก็มีกระเทียมหอมแดงท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ตลอนไปทั่วครัวตลอนครับพาท่านมาชมนะครับมีกุ้งแห้งด้วยพี่ท่านผู้ชมครับร้านนี้ต้องดูมีกระเทียมเจียวไหมเจียวมีค่ะเจียวสำเร็จรูปอ่ะขายยังไงพี่เจียวถึง20ถ้าไรพี่30อันนี้10บาทไม่มีเอาถุงหนึ่งใส่นี้เลยพี่ครับวันนี้รายการครัวตลอนพี่มาตลอนดูละนายชินโควิดครับไม่รู้ไปไหนก็ทำคลิปวิดีโอให้เธออ๋อบางคนร้านของพี่ก็มีพวกอะไรกุ้งแห้งครับทุกอย่างก็ทุกคนก็ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากหมดครับท่านผู้ชมครับครับผมได้แล้วอันนี้พี่มีวุ้นเส้นขายเด้อเอาละครับตอนนี้ผมขาดก๋วยเตี๋ยวถุงเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นทันทีเลยไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นใหญ่20เอาไปขึ้นเอาถุงหนึ่งโทษทีมันก็ลืมลืมปุ๊บแล้วก็คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้ออีกราคาปกติโอเคเพิ่มอีก20ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับท่านผู้ชมพี่ยังพอขายได้ไหมร้านขาประจำที่ก็เป็นเขาซื้อไปขายต่อจริงมีไหมมันก็มีอ๋อร้านขาประจำพี่ไม่มีร้านขาประจำพี่ก็เปิดร้านแล้วก็หยุดไปหมดเลยแต่พี่ก็มีใช่ไหมก็มีพอได้แต่ตอนนี้ก็หยุดไปเลยหยุดเลยหยุดเลยร้านก็คือ100 โลอันนี้ถือว่าพี่อยู่ในประเภทที่สามารถเรียกร้องเงิน 5,000 ได้ไหมเรียกได้เพราะยอดจะตกเยอะแต่ว่าไม่ได้เงินอยู่เพราะเขาส่งข้อความมาแล้วว่าไม่ได้สาเหตุเขาบอกว่าธุรกิจของเราสามารถดำเนินต่อไปได้เราก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ก็ช่างมันเถอะคนก็แย่กว่าเราก็มีถูกต้องอย่างน้อยเรายังได้ขายขอบคุณครับที่พี่คิดได้เราก็ว่าเราตั้งแต่เขาส่งมาเราก็ได้ขายทุกวันแต่บางคนนะพี่เขาไม่มีจะกินนะพี่ไปด่ากันที่หน้าคังเลยอ่ะครึ่งลูกเนี่ยผมก็ตลาดนัดเขาสั่งสีใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เขาเอาน้ำตาไปทวงเงินกันเนี่ยใช่มันแย่งจริงนะคนครอบครัวหนึ่งหลายคนเงี้ยตอนนี้ข้อกรรมมันอยู่ที่ไอดีก็มีครอบครัวขายของตลาดนัดหมดเลยก็ขายตลาดนัดแต่เขาสั่งสีทำไงปกติเนี่ยถ้าไม่เจอเคอร์ฟิวเนี่ยพี่จะเปิดตั้งแต่กี่โมงตีสองค่ะตีสองตอนนี้พี่ล่นต้องไปเปิดตีสี่กว่าก็มาพร้อมลูกค้าเลยพร้อมกันเนี่ยขายแค่2 ชั่วโมงโอเคก็หมดคนแล้วเนี่ยตอนเช้ามาพร้อมกันเนี่ยบางคนก็ไม่ขายแต่ตอนนี้พวกกาซื้อที่ซื้อไปขายทีก็ไม่มีแล้วตอนนี้พี่จะมาเดินกินโอเคพี่ขอบพระคุณมากเลยอย่าลืมไปดูนะช่องครัวตลอนสนุกสนุก
พี่ได้หอมแดงแล้วผมฝากแป๊บๆเดี๋ยวผมมาเอาเดี๋ยวผมมาจ่ายตังค์นะพี่นะโอเคครับขอบคุณมากพี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชะอมครับใบมะกรูดนะครับตะไคร้ตะไคร้นี่ของพี่ป่ะตะไคร้นี่กำเท่าไหร่เนี่ยนะครับซื้อตะไคร้กรัมหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ10บาทเองเดี๋ยวรวมตังค์แล้วมาทีแม่เจอเลยเนี่ยมะขามเปียกพี่ขายไงครับเดี๋ยวโล10เยโลนึงก็ถึงโลนึงโลก็ครึ่งโลนะโอเคนะเดี๋ยวมาคิดกันเลยของผมเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปเจอเดี๋ยวผมมาจ่ายตังค์ผักก็3ถุง3ถุง4ถุง4ถุงก็30 70ถูกมั้ยอันนี้30อันนี้30 60 70ถูกไหมครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้อาหารของเราเราจะพูดซื้อพวกซื้อของแห้งครับไปทานโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้เป็นวันพระพอดีครับท่านผู้ชมครับพี่ขอซื้อพริกไทยหน่อยดินี่หรือเปล่าพริกไทยไม่ใช่ข้าวกล้วยพริกไทยขวดสัก2ขวดขวดละ10บาทอ่ะพี่ขอโทษทีขอโทษทีกำลังทานข้าวพอดีเลยเป็นร้านขายของชำครับที่ตลาดครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านมาดูครับตลาดมีปลานะครับก็ยังขายพี่ตอนนี้ขายกี่โมงอ่ะเปิดกี่โมงเท่าไหร่20ใช่ไหม20คนละ10บาทโอเคครับขอบคุณมากครับเปิดที่4กว่าไม่เปิดที่2อ่ะได้โดนจับเป็นขายของชำครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ผมมาซื้อประจำจำผมได้มั้ยโอเคผมก็เลยมาถ่ายวันนี้ถ่ายทำคลิปไปให้ท่านดูหน่อยช่วง19โควิดเป็นยังไงบ้างก็เงียบครับเงียบยอดขายตกมั้ยตกเยอะเลยตกเยอะเลยเยอะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้เฮียไม่กลัวเนอะไม่กลัวไม่กันหน้ากากเลยกินข้าวลืมไปโทษทีมีกะปินี่ครับมีกากหมูด้วยท่านผู้ชมอะมีขอสักหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมพ่อค้าของเรานะครับมีเยลล้างมือครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้นะครับมีเยลล้างมือนะครับของแท้เลยโอ้โหใส่เข้าไปเย็นเกี๊ยบครับโอเคครับสุขสุขอนามัยนะพอดีพี่แกทานข้าวอยู่นะครับร้านนี้ผมเป็นลูกค้าประจำพี่แกครับก็มาซื้อประจำครับโอเคอยากจะฝากไม่ฝากแล้วพอฝากทีไรลืมทุกทีกินข้าวต้องเอาหน้ากากออกโอเคครับท่านผู้ชมนะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่จะฝากกับท่านผู้ชมไหมผมรายการครัวตลอนครัวตลอนครับครับเข้าไปดูได้เลยครัวตลอนพิมพ์คำว่าครัวตลอนเข้าไปดูได้เลยกินข้าวเสร็จแล้วจ้ะกินกินข้าวเสร็จแล้ววันนี้แฟนไม่มาแฟนเอาข้าวไปให้แม่ข้าวไปให้แม่วันนั้นแฟนคุยกับผมว่าไงว่าตอนที่พี่นอนหลับอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะหลับละแล้วคุณแกเอามาผมก็รับนั่นแหละผมรู้สไตล์พี่แกก็เล่าให้ฟังนะแกก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ไม่มีคนไม่ต้องใส่หรอกนะกันพอมีคนแล้วถึงค่อยใส่โอเคโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็พี่ขายปลาขายมากี่ปีแล้วก็ที่มาอยู่โคราชใน2013ปีเดิมอยู่ที่ไหนบ้านอยู่เชียงรายบ้านอยู่เชียงรายแล้วถามว่าวิกฤตการณ์แบบนี้พี่เคยเจอไหมไม่มีว่าอย่างพี่เนี่ยผมถามพี่เนี่ยพี่มีสิทธิ์ที่จะทำการเรียกร้องรายได้ 5,000 มั้ยตรงไอ้ข้อควรมาเลยไม่ได้ถือว่ายังช่วยเหลือตัวเองได้โอเคครับก็แสดงความเสียใจได้อีกคนหนึ่งที่แม่ค้าอีกคนหนึ่งก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังช่วยเหลือตัวเองได้โอเคครับนี่ตลาดปลาปลายามเช้านะครับครับแต่พี่ยังโชคดีที่ผมพูดว่าทำไมพี่ถึงโชคดีเพราะว่าพี่ยังมีสิทธิ์ที่ทำมาค้าขายได้บางคนที่หยุดเลยถูกไหมพี่ยังค้าขายได้พอได้ประทังเคยได้สักวันละพันตอนนี้เหลือสักวันละ200ก็ยังต้องเอา
ถูกไหมโทษจำเป็นต้องเอาอ่ะครับจำเป็นต้องเอาโอเคยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือเสียงเรียกร้องของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่นี่นะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างนี่นี่ครับตัวอย่างที่ดีครับอะไรนะในรูปก็มีแบบพวกพามีในอ๋อมีหมดทุกที่โอเคครับหน้ากากก็ต้องใส่นะครับเจลล้างมือก็ต้องมีครับครับพี่ต้องขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับครับร้านของพี่ร้านชื่ออะไรรัตนชานนท์โอเคครับนี่คนละร้านกันเนาะอันนี้ร้านเดียวกันอ๋อนี่ก็ร้านเดียวกันอันนี้ของแม่แต่พี่ก็ขายให้เขาแม่ขายไม่ได้ขายแทนแม่ขายทานขายพวกเครื่องใช้เครื่องครัวโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากครับสำรวจตลาดยามเช้าว่าปลาปลาครับท่านผู้ชมปลาดุกขายไงครับเนี่ย30 บาท 35 บาท 30 บาทครับนี่ครับตลาดปลาปลายามเช้าครับท่านผู้ชมครับโล10เอาให้โลเนี่ยโล10บาทอวบจังเนาะไม่เป็นไรมันเป็นคนละพันฮะคนละพันกันแต่มันก็กินได้ใช่มันอ่อนเนื้อเนี่ยแต่มันเป็นคนละพันไงอ๋อคนละพัน10บาทเองก็ขายไม่แพงครับท่านผู้ชมครับนี่ขายไปอย่างงั้นเนี่ยทำไมถึงขายไปอย่างงั้นเนี่ยเงียบดีปียังดียังได้ขายบางคนไม่ได้ขายเลยเดินเข้าไปดูนกหน่อยครับท่านผู้ชมซื้อนกหน่อยครับซื้อนกหน่อยขายไง110 บาทครับมีแค่นี้พอไม่ถึงโลมั้งเอาแค่นี้พอแค่นี้พอผมใช้ไม่เยอะขอโทษทีไม่เป็นไรพี่ทำคนอื่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลาทะเลเจียวอยู่เนี่ย
เนี่ยนกเนี่ยเอาหนึ่งหมดเนี่ยแค่นี้พอไปถึงโลมั้งเนี่ยถึงไหมเอาบอกแค่นี้พอแค่นี้พอเท่าไหร่ฮะอะไรนะเอาแค่นี้พอละไม่เป็นไรอ่ะเท่าไหร่ที่คิดอะฮะแบก3ค่ะพี่เอาปลาดุกให้ครึ่งโลได้เออครึ่งโลพอเอาไปเติมยังเหลืออยู่ก็สะดุกโลไหลตอนนี้65อันนี้ก็ก็หมอไม่เอาละอ๋อเอาครึ่งโลพอเท่าไหร่35ฮะ35มันยังเหลืออยู่โอเคครับโทษทีโทษทีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้ของครบแล้วนะครับเราก็มาซื้อในส่วนของปลาครับมีปลาดุกนะครับท่านผู้ชมนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกโลอะไรปลาบึกโลร้อยโอเคครับท่านผู้ชมครับได้ของครบแล้วครับท่านผู้ชมครับไปกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกยะนางอันนี้หอยเชอร์รี่เป็นถุงครับท่านผู้ชมเราจะมาหาดูกระชายสักนิดนึงท่านผู้ชมครับกระชายดูกระชายยังกระชายนั่นก็ชายป่ะนี่จ้ากระชายซอยนะเออขายไงอ่ะโลละ60บาทผมเอาผมเอา15บาทพอเอาไม่เยอะได้ไหมได้ครับแล้วหมอมาดูหมอได้กี่บาทครับครับเอากระชาย20ก็ได้ขายดีไหมป่ะเดี๋ยวก็ขายดีแล้วขายแค่ขายปกติของวันนี้หนึ่งตั้งอยู่นั่นนะครับเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็โอเคครับขอบคุณมากครับตรงนี้เป็นเห็ดนี่ครับตลาดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมครับอ
ับเราอยู่ท้ายตลาดป่าปาครับเราจะกลับแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ยังปกติอยู่ครับท่านผู้ชมที่ตลาดนี้ครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับผม70บาทป้าครับ70บาทครับเจ็ดสิบบาท